ฮะน้องบีออกก่อนใช่เดี๋ยวน้องบีออกก่อนนะฮะโยกไปคนปนผีแล้วครับผีขึ้นไลฟ์ยังคนปนผีขึ้นไลฟ์ยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับถึงเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะนะฮะต่อเนื่องกันเลยขอบคุณด้วยนะครับใครที่มาจากทางคนเป็นผีนะฮะสักครู่นะทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเลยทุกท่านนะครับสู่คนป่วนผีนะฮะ 2,000 กว่าท่านนะเป๊ะนั่งนั้นเดี๋ยวดูก่อน 4,000 ท่านแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่คนป่วนผีอ่ะหมอบอกเขากดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคนป่วนผีนะครับผมใครมาจากคนเป็นผียินดีต้อนรับนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พวกเรานะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรแล้วกลัวแม่งแบบออกกลัวแม่งแบบออกแล้วมาอีกนะเอา 6,000 กว่าท่านแล้วเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจกันนะเดินเข้า2 คนได้มั้ยคิดว่ามันออกไปแล้วมั้งคิดว่ามันออกไปแล้วมั้งถ้ามันยังอยู่ก็ออกกลับมาแล้วกันให้เราไปอ่ะอันตรายนะอันตรายมากนะฉันก็ไม่รู้อะไรบ้างเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันออกไปแล้วหรือว่ามันออกไปแล้วจะกลับมาอีกหรือว่ามันไปเอาคนมาเพิ่มหรือยังไงอีกลองคิดแค่นี้ถ้าเราเดินไปถึงโน่นถ้าไม่เจอพวกมันคือแสดงว่ามันเรียกเพื่อนมารับมันออกไปพอดีแต่ถ้าไม่ถ้าเข้าไปมันยังอยู่คือมันเรียกพวกมาได้ยินครับได้ยินครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับคนละ2แชร์3แชร์10แชร์ก็น้องเดินมาเลยดอกบอกน้องเดินมาเลยพี่เดินมารับกลางทางแล้วแชร์กันไปเยอะๆนะจ๊ะไปดันกันไปเยอะๆแชร์กันเยอะๆมาไปนะยินดีต้อนรับสู่คนป่วนผีนะครับคนป่วนผี 9,400 กว่าท่านแล้วนะเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วแชร์ไปแชร์ไปกี่คนแล้วเนี่ย9,400แชร์กันไปเยอะๆแชร์กันไปให้ทะลุหมื่นนะจ๊ะทะลุกันไปเลยเอาทะลุกันไปเรามาลุ้นไปด้วยกันใช่ว่าแม่งจะมีอะไรอยู่ข้างบนก็มีที่เข้ามาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพอดีลืมดูไลท์นะครับพอดีกองอยู่ไกลมากเลยก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในบ้างครับแต่พอมาเดินหน้ากองปุ๊บทีมงานก็บอกว่ามีเสียงผู้หญิงอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นพวกมันหรือโดนจับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันให้เดี๋ยวเราจะหาวิธีแก้ก่อนว่าจะทำยังไงให้มันออกไปครับนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผม @th88s นะครับผมอย่าลืมแอดนำหน้านะครับผมแอดไปที่ @th88s นะครับผมอย่าลืมฝากให้เราหน่อยนะนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วบอกมาจากทางคนป่วนผีครับผมถลุงเข้าไปสมัครให้พวกเราด้วยนะครับผมหมื่นกว่าท่านแล้วไปแชร์กันไปเยอะๆเยอะๆดันไปเยอะๆนะเจ๊จะไปตบหัวมันตามต่อฮะตามต่ออย่าหยุดอย่าหยุดตามต่อใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงตอนนี้พี่เป้ก็กลัวอยู่เหมือนกันพี่เป้ต้องวางแผนใช่จะเอาไงคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเห็นในกล้องเมื่อกี้มันถือไม้กัน2คนถือก็โหไม้หน้าสามเลยอันเบลเลอร์แต่ไม่รู้ว่ามีดมันสามารถเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงได้เรากลัวที่ว่าแจกนะคะมีแจกนะคะ T88S แจกนะฮะ 10,000 กว่าท่านนะครับเดี๋ยวไม่เสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปเลยนะแจกอะไรนะน้องบีแจกพระอะไรแจกพระนะครับผมแจกพระนะครับแจกพระหลวงพ่อพัดนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะใจเย็นแป๊บหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์แอดไปที่ TH88S มีแอดนำหน้าเสมอนะครับงะขอหมื่นแชร์แชร์ไปครับหน้าเฟซตัวเองไม่แชร์ลงกลุ่มอื่นนะครับผมแชร์ลงกลุ่มเราได้นะครับ FC คนเป็นผีกล่าวรถละผีกลุ่มจริงนะครับใช่ครับผมนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสู่คนปนผีวันนี้นะฮะ 12,000 กี้อยากรู้เหตุการณ์อะไรเราออกมาไกลแล้วผมไม่รู้ว่าเสียงรถที่เบิ้ลเขาออกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาใหม่หรือเรียกพวกเข้ามาใหม่เสียบ power bank อ่ะนั่นนะเสียบยังเสียบ power bank ก่อนเสียบ power bank กันแบตจะหมดเขายังเขายังเอ
มึงถือดิไอ้สัตว์ส่องไฟก่อนดิเดี๋ยวเก็บก่อนเออแชร์กันไปเยอะๆแชร์ถึงหมื่นแชร์เปิดสาธารณะอ้าวกูถือเดี๋ยวนะถือว่าแพงก่อนเปิดสาธารณะด้วยนะในการแชร์นะไม่แชร์ลงกลุ่มเพจอื่นนะจ๊ะแชร์เฉพาะกลุ่มรถลากผีกลุ่มจริง FC คนเป็นผีนะจ๊ะแชร์กันมาเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะไปล่าด้วยกันว่าจะไปขายปริศนาว่าผู้หญิงว่าเป็นพวกมันหรือเป็นคนที่ถูกจับมาแค่นั้นเองนะถูกต้องเพราะว่าพวกมันก็สติไม่ค่อยดีด้วยเฮียไปส่งรถถังมาคุยกับเขาก็ไม่คุยกับเราใช่พอจะเจรจาแล้วก็ลากไม้มาอย่างเดียวเลยแล้วใครจะไปกล้าคุยล่ะเดี๋ยวจะใช้การศึกษาที่เรียนมาหมอจิตวิทยาหมอจิตวิทยานะแต่ว่าเมื่อกี้นะฮะทุกท่านนะใครที่ตามมานะฮะจะได้ยินเสียงมอไซค์เบิ้ลแล้วก็วืดออกไปอย่างเร็วเลยน่าจะประมาณ2คันน่าจะประมาณ2คันนะผมไม่ยุ่งไอ้รถถังไปก่อนนะรอบแรกไปก่อนคันนึงแล้วอีกรอบนึงรีบบึ๊ดไปเลยอีกคันนึงนะฮะเดี๋ยวเรารับชมมันต่อนะฮะที่แน่ๆเลยมันมีเสียงผู้หญิงนะฮะก่อนนั้นไม่รู้ว่าผู้หญิงมากับมันหรือว่ายังไงคือมันมีเสียงกรี๊ดใช่เสียงร้องไห้เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่บ้านล้างอะไรพวกนี้เลยแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆไม่รู้ว่าเป็นเด็กแถวนี้หรือเปล่าที่มามั่วสุมกันในซอยนะเนี่ยดูบรรยากาศรอบๆดินะโอ้ย พร้อมแล้วเดินเลยนะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยพร้อมแล้วลุยเลยจะเอาไงดีจะเอาไงดีเนี่ยพี่เบียร์ลุยเลยดีกว่าเราจะทำยังไงเนี่ยได้ยินเสียงปิดมุมไหมเดี๋ยวทำไมเสียงรถมาไม่ได้มาเว้ยมันออกไปแล้วเนี่ยนี่อ่ะไปไกลแล้วไปเสียงไกลแล้วกลัวกลัวที่สุดเลยเทสบอลเสียงไปไกลแล้วเสียงไปไกลแล้ว 12,000 กว่าท่านนะอ่ะเป้มาแม่งออกลงมาเป้ก็ไม่รู้แม่งอะไรแม่งอะไรเอฟซีช่วยกันแชร์ไปนะแชร์ให้เราหน่อยนะแชร์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะเอฟซีแชร์กันไปเยอะๆนะเป็นกำลังใจทีมงานนิดนึงนะจ๊ะขอคนละแชร์2แชร์นะจ๊ะที่หน้าเฟซตัวเองนะขอสาธารณะด้วยนะจ๊ะเป็นอะไรกับรัตนาวะเขาติดอยู่ตรงนี้ติดอะไรนะติดดูอยู่ไงปะเราลุยเลยดีกว่าปะน่าจะไปกันหมดแล้วแหละแต่ไม่รู้นะเราต้องระวังตัวนะเฮียพี่ลูกพี่นำหน้าเลยลูกพี่12,000 กว่าท่านกดแชร์ให้หน่อยนะฮะลุยเลยดีกว่าขอบคุณนะที่สำคัญนะอย่าลืมแอดไลน์กันที่ @th88s ด้วยนะฮะสำคัญตรงนี้เลยฮะแจกเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด่วนไม่ต้องแอดหลอกสัตว์แค่เป็นซีโบจะไปตามหาเสียงปริศนาให้นะจ๊ะกลัวแม่งออกมาโจ๊ะเหี้ยกูกลัวมันแทงเข้าปอดกูสุดแล้วแหละระวังเชื่อชิงโดน2คนเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใช่ป่ะหรือว่าเสียงมาจากลอยมาจากลมป่ะอะไรพี่เสียงยังระบุไม่ได้ว่าเสียงอะไรอ่ะมันมาจากไหนตึ๊บๆๆไปดูต่อเหมือนเสียงพ่อระวังกับน้อยโอ้โห12,800มาตั๊กแตนกูยังไม่ได้ออกโรงเลยหูสารลำมาอย่างสวยเลยคนดูเท่าไหร่18,000เออ13,000ละลำทีโอ้โหเหี้ยโอ้โหอย่าลำเข้าป่าเดี๋ยวลิเตอร์งัดอ้าวอ้าวโอ้ยโชว์ป่าเดี๋ยวก่อนอันนี้แหละมันไปแล้วไงไปแล้วสมองมันไปไม่มันไปแล้วไงโอ้โหลำเลยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเรายังไม่ชะล่าใจนะว่ามันออกไปหรือว่ายังไงแต่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์น่าจะประมาณ2คัน
คันแรกปื๊ดปื๊ดปื๊ดหายอีกคันหนึ่งวืดยาวใช่นะก็ด้วยไอ้ตีพี่เป้ไม่น่าจะใช่นะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ไหมเสียงลอยมาหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่โล่งนะฮะเขียงมันอาจจะลอยตามลมมาเออ13,000แชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมแอดกันไปเยอะๆนะแอด THS88N นะฮะแจกเหรียญหลวงพ่อพัดนะฮะวัดห้วยด้วนเริ่มรู้สึกระแวงนะเข้าใกล้เข้าใกล้แม่งซุ่มเลยแหละไอ้หมอให้ตะโกนเรียกเลยอย่าพึ่งหลีกเรายังอยู่ที่โน่นไม่น่าไม่น่าจะมีแล้ววะเงียบกิบเลยลุยต่อลุยต่อนะฮะ 13,300 นะฮะกดแชร์ให้เราก่อนนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะไอ้เป้อยู่เป็นเพื่อนเราก่อนนะฮะตอนนี้สถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะฮะช่วยดูกันเป็นพยานกันด้วยนะฮะดูสองตึกด้วยสัตว์สองตึกกันด้วยหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองเฮ้ยโจ๊กเกอร์ดูด้วยนะดูด้วยนะเฮ้ยหมาหอนเฉยเลยว่ะเช็คดีก่อนเดี๋ยวเช็คดีก่อนนะเฮ้ยเฮียไอ้สัตว์เสียงหมามาจากไหนหมาหอนเฉยเลยเฮียไม่มีเสียงคนนะตอนนี้จะมีแต่เสียงหมาหอนเลยเฮ้ยอะไรวะมีเลยว่ะมีเสียงหมาหอนด้วยเหรอหมาหอนจริงเฮียหมาหอนลอยมาเลยอ่ะระวังระวังนะค่อยเฮียอย่าชะล่าใจนะอย่าชะล่าใจนะอย่าชะล่าใจอุ้ยโอ้ยพี่ไอสัตว์เฮียอะไรหมอกก่อนเฮียนายพานฝึกมามันตีละครั้งเอาดีๆเมื่อกี้มันมีเสียงหมานะใช่สวัสดีครับยังอยู่ป่ะฮัลโหลสวัสดีพี่ชายโอ้โหคันหมดแล้วอยากโดนทุ่นตีนครับพี่ครับเสียงอะไรวะไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเงาหมาเงาหมาหมดเงาหมาหมดไอ้สัตว์ไม่ได้กลัวมาดิมามาไอ้เหี้ยเรียกเพื่อนกูเนี่ยบุกน้ำลุยไฟมา7ชั่วโคตรกูไม่เคยกลัวใครอย่าขำดิดิ้นแต่เสียงว่าทำไมไม่เห็นตัวมันไม่เห็นไม่เห็นเมื่อกี้เสียงมันเหมือนมันอยู่ข้างล่างเว้ยพี่ต้องการอะไรเปล่าเฮียนี่ไงต้องการเอาเลือดออกจากหัวมีอยู่เหรอยังมีอยู่อีกเหรอยังมีอยู่เหรอเมื่อกี้มีเสียงพูดออกมาเดี๋ยวบอกว่าไปเรียกเพื่อนก่อนไม่เห็นตัวเฮียเข้าไปแต่ไม่เห็นตัวเฮียมีแต่เสียงอันตรายที่หายเลยไม่เห็นตัวค่อยๆเดินไปก่อนที่เราจะลงไลฟ์เนี่ยมันมีเสียงพอไฟออกไปแล้วมันออกไปแล้วเอ้ยเฮียเสียงใครเฮียเฮียเฮียมีเสียงวิ่งว่ะไอ้เฮียนี่มันเล่นคิวเลนแน่เลยหายตัวสัตว์สัตว์แม่งหนักใบโพที่หูนั่นเอลาดอนี่ใบโพที่เฮ้ยพี่เฮ้ยมันมีเสียงเฮ้ยมันมีเสียงอยู่เลยกึกกึกอยู่เลยอ่ะพี่ทำไมมอเตอร์ไซค์มันออกไปแล้วนู้นสองคันน่ะอันผู้ใดอยู่ทางในครับเฮ้ยออกมาประเมินดูนะน่าจะมีออกไปมั่งแล้วนะน่าจะมีออกไปเพราะว่าตอนเราปิดไลท์เนี่ยปิดไลท์คนเป็นผีมันได้ยินเสียงมอไซนะแต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วมดปะล่ะมดจะนั่งผิดที่
ข้าเลยบวกเลยเข้าเลยสวัสดีครับพี่ชายความรู้สึกแม่งระวังหน่อยไม่ใช่คนเลยพี่ก๋วยเตี๋ยวครับโอเคใจเย็นนะพี่เฮ้ยมีใครรู้ครับฮัลโหลหุ้ย 14,000 นะกดไลค์กดแชร์ไปนะนี่ผู้ใดอยู่ครับแน่แน่เงียบพี่ชายมันออกระวังเราอย่าเพิ่งประมาทนะเงียบไม่เงียบแปลกๆน่ากลัวนะเฮ้ยพี่เชื่อไหมทำไมมันเงียบผิดปกติวะพี่ชายใครคือพี่ชายวะพี่ชายพี่ชายเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยเฮ้ยใครเดินพี่ครับเสียงเฮี้ยงดูหรือวะระวังระวังค่อยๆเดินฝั่งนู้นเดินฝั่งนู้นอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจระวังตัวไว้ก่อนระวังตัวไว้ก่อนสวัสดีครับออกไปกันหมดแล้วใช่ไหมหรือว่ามึงยังเหลืออยู่แอบอยู่อีกมึงออกมาซะดีๆฮะผมว่านะมันน่าจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เครื่องตอนนี้นะฮะเงียบแล้วนะฮะเงียบเงียบมากเงียบมากเงียบไปแล้วแม่งไม่เก่าจริงพี่โถพกปืนมาแล้วหรือว่ามันหนีออกไปเลยหมดแล้ววะลูกซองพี่ 14,000 กว่าท่านกดแชร์กดแชร์เป็นหมื่นแชร์เป็นให้ 14,000 แชร์แชร์ไปเยอะโหที่ขายทุกแกตกมาบานเฮ้ยระวังนะระวังนะทำอะไรค่อยๆลองตรงใจด้วยส่องดูดีๆก่อนนะเนี่ยพี่เสื้อมันก็วะเนี่ยพี่ชายนี่ครับไปหมดแล้วเหรอเฮ้ยอะไรไปกันหมดแล้วเหรอฮะอยู่ไหนกันหมดโถ่เหี้ยเก่งจะปากเงียบไปแล้วนะพี่สัตว์พี่นี่มีอะไรเฮ้ยนี่ไงเหี้ยของอุ้ยยึดโอ้โหใส่แผ่นไม้สัตว์กล้องเห็นได้โวเนี่ยไอ้เหี้ยเฮียเฮียเฮ้ยเสียงผู้หญิงร้องแล้วตอนนี้ผมอยู่จุดที่มันมีอุปกรณ์เสพยาด้วยเฮียโอ้ยมันมีเสียงผู้หญิงร้องมาข้างในผมขึ้นมาชั้น2แล้วมีอุปกรณ์เสพหมดเลยนี่จุดเดียวกันอยู่ฟอยด้วยชัดเลยชัดเลยอันนี้คือมีแก่เหี้ยเออมีไม่เลยจุดด้วยยากันยุงยังอยู่เลยแดงเถือกเหลือเหมือนมันไปแล้วนะมันเงียบใช่เปล่าชัดเปล่าชัดเปล่าชัวร์เปล่าชัวร์เสียงผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยชัวร์เลยหลักฐานที่เขาชัวร์อะไรเฮียเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์เฮียนั่งทำอุปกรณ์กันดีกว่าเรื่องงานโอ้โหเฮียชัดเลยเนี่ยโอ้โหสัตว์มีทั้งโจมีทั้งเต็มไปหมดเลยเฮ้ยดูดิเสียงดูในนั้นนี่มันคืออะไรวะข้างบนมีกี่ห้องอ่ะข้างบนมีกี่ห้องระวังด้วยระวังด้วยนี่มันเป็นลานโล่งๆมันเป็นลานโล่งๆดูดิมันไปได้ปะมันเป็นห้องใต้หลังคาพี่มันไปได้ปะไปได้แต่มันเป็นทางตันมันเดินได้เฮ้ยเอาดีๆไอ้สัตว์มันเป็นปูนเป็นฟ้าเอาดีๆนะไม่ใช่ร่วงเลยนะเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยอันตรายไม่เอานะเดี๋ยวกล้องเอากล้องไปดูกล้องไปดูเจอเยี่ยมเต็มเลยกล้องครบมันเป็นฟ้านี่ว่ะไปคนเดียวอย่าไปคนเดียวไม่เอาเฮ้ยมันเป็นฝ้าว่ะเฮ้ยมันเดินอันตรายว่ะเฮ้ยสัตว์ป่าเฮ้ย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 เฮ้
ล้องกดแตก 14,600 นะตอนนี้นะฮะเมียนกิฟต์เงียบเงียบเงียบเหมือนเลยเหมือนไม่มีใครอยู่เหมือนมันไปแล้วเหมือนใครกระพือตกงั้นว่าเสร็จข้างล่างไหมว่าเสร็จข้างล่างเราจะตื้อตื้อที่เด็กข้างล่างตื้อตื้อตะกล้องตกแตกเฮียตะกล้องตกแตกไอ้เฮียกูรู้เสียงไม้เฮียสุดยอดเลยพี่โอ้เฮียเปิดตุ๊กแกเต็มเลยโอ้เฮียเฮ้ยมันเป็นชั้นอีกชั้นเหรอพี่เฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนอีกนี่ว่ามีบันไดขึ้นเฮ้ยทำไมมันเงียบทำไมมันเงียบทำไมมันเงียบผิดปกติระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยอุ้ยไม่เงียบแล้วเฮียไม่เงียบแล้วไม่เงียบแล้วไม้เสียงไม้เลยฟังดีปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยไปลงมันอยู่มันอยู่เฮ้ยไอ้ตีไอ้ตีไปไอ้เฮียระวังหัวระวังหัวเฮ้ยเฮ้ยไอ้พี่มาไอ้สัตว์มึงมาพี่สัตว์มันอยู่มันอยู่เว้ยมันอยู่ข้างบนเฮ้ยกูเก็บให้กูเก็บให้เฮียสัตว์แกงหมดไอ้เฮียเดี๋ยวจบแล้วสัตว์ไม่เฉียวหัวเฉียวหัวไอ้ตีเลยเฮียจบแล้วลูกกูไม้ถือทำเฮียอะไรน่ะมันอยู่ข้างบนโอ้ยเฮียคุณสัตว์สัตว์แม่งหลอกโคตรน่ากลัวเลยไม่อยากจะคิดเลยถ้าเป็นกระเบื้องก็ตายข้างบนเหรอข้างบนเลยเฮียแม่งเงียบๆแม่งล่อเราขึ้นไปว่ะมานี่มานี่เฮ้ยมังนี่เว้ยมังนี่เว้ยมังนี่เว้ยมันเงียบเลยเฮียเมลอนโยบอนล่ะต้มหมาต้มหมาฮะหมดลิ้นแล้วล่ะเติมเปล่านี่ผมมีอยู่2ตัวเอาป่ะสัตว์ไฟแดงโล่เลยเหี้ยจะบอกว่านั่งเติมอ่ะนั่งเติมเหรอโดนหัวมีก้านแดงเว้ยลมยาเขียวเหนียวตับเว้ยมันก็เป็นกระเบื้องกูตายไปแล้วไงพี่แล้วมอไซค์ที่มันออกไปคือมันออกไม่หมดเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไอ้เป้มันผุบหัวมาเฮ้ยหัวใครอ่ะหัวคนปะใช่หัวคนปะเป้เฮ้ยหัวเฮ้ยหนึ่งพี่เป้ระวังนะพี่เป้ระวังนะพี่ไม่กลัวมีบังเกอร์โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยมาไม้ระวังเสี้ยไม้เป้อย่าเป้อย่าเว้ยสองเฮ้ยสามเฮียโผล่มาเรื่อยๆเลยพี่เป้อุ้ยสามสี่เฮียเฮียมันยังไม่ออกกันเหรอมันอยู่กันกี่คนวะเนี่ยไรที่บิดออกไปอะคืออะไรมอไซค์สองคันที่มันออกไปอะไอ้เป้ถอยมาพี่เป้ระวังเฮ้ยมันดูดอะไรวะนั่นอ่ะอุ้ยพี่เป้อุ้ยเห็นนี่จะอยู่นี่อ่ะไอ้สัตว์ฮะฮะเป้อุ้ยไอ้เหี้ยหูไม่อยู่ห่างกันจังอ่ะชี้รัศมีหายดูอยู่ข้างหลังเอาเป็นมาบอกให้เดินเลยเดินเข้าไปเลยเดินเลยโอ้โหโอ้โหมันอยู่บนข้างบน3คน4เลยนั่นน่ะเขาว่า3 4คนเลยเขาว่างขึ้นไปเลย4ต่อ4เราก็ไม่มีอาวุธด้วยถือระวังพวกหลอนยากลับพี่ผมมีอยู่3เม็ดอ่ะเฮ้ยไอสัตว์เอาดีๆพวกยี่นี่แม่งเฮ้ยระวังนะเว้ยอย่าละเลยนะเว้ยอย่าละเลยนะเว้ยลงยาเขียวเหนียวซับอ่ะอย่าละเลยนะเว้ยเป้เอาดินี่ไอ้สัตว์อยู่นี่ไงมันดูอยู่เฮีย2มันดูอยู่เฮ้ยน่ะดูแล้ววะพี่มีแบ่งขายมาด้วยหวักมือเรียกด้วยนี่แบ่งขายให้ดิมันออกไปหมดแล้วก็ไม่มีหรอกทั้งนี้มันไม่มีหรอกเห็นสิ
ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ใครเห็นวะไอ้เหี้ยฟอยเต็มเลยอ่ะขวดอะไรนะโจเฮ้ยอะไรเฮ้ยเปี้ยอะไรอ่ะเป้เปี้ยอะไรอ่ะจะไปรู้เนี่ยวอมาเดี๋ยวส่งกำลังเสริมเฮ้ยเฟี้ยงอะไรมาโอเคเฮียโอเคเฮียมันถือไม้ล่ะเฮ้ยมาเฮ้ยพอดีอยากเข้าร่วมแก๊งอ่ะเข้าด้วยได้เปล่าเฮ้ยไอ้เฮียแฟนไปเลยพี่เฮ้ยอย่าไปใกล้ไอ้ลิฟไอ้ลิฟอย่าไปใกล้เดี๋ยวมันเฟี้ยงเฮ้ยมอไซมอไซเรียกเพื่อนมาป่ะเนี่ยถอยก่อนเหนื่อยมาเนี่ยคิดว่าเสียงมาใกล้วะเฮ้ยเฮียมันมีเสียงมอไซค์มาใกล้ๆว่ะใช่เหรอใช่เหรอใช่ดิได้ยินเนี่ยเอาเลยระแวงอ่ะเนี่ยกูเองพี่มอไซค์มันมาใกล้ๆอ่ะเออได้ยินละเฮ้ยเดี๋ยวกูคุยกูลองคุยกูลองเรียกเขาดีๆดิคุยกับใครคุยกับพวกมันนะคุยกันแป๊บนึงนะไอ้เงี้ยรู้สึกไม่ค่อยดีว่ะไปขึ้นไปนี่ไปแล้วเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปไปตรงที่ว่ามันทิ้งของทิ้งอะไรไว้เนี่ยพวกอุปกรณ์น่ะพวกอุปกรณ์น่ะพี่ครับพี่ครับกินตีนไหมครับไอ้เป้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แดกจริงด้วยมาโลเฟี้ยงอะไรมาวะพี่คุยกันดีๆดีกว่าครับเงียบไปพี่เป้ต้องเดินนำหน้าครับนำสุดแล้วเนี่ยก็อยู่หน้าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันขูดอะไรอยู่วะไม่มันดมด้วยเหรอทำไมเสียงเหมือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ได้ยินผมเปล่าต่างคนต่างไปดีไหมมันเสียงอะไรพี่ไอ้เป้เดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์โมไซแว้นเต็มเลยเฮ้ยต่างคนต่างทำหน้าที่นะพี่เฮ้ยมอไซค์แว้นเต็มเลยไอ้เหี้ยว่าเหี้ยดิมอไซค์แว้นเต็มเลยมอไซค์แว้นเต็มเลยเหี้ยที่เข้ามาใกล้แล้วอ่ะไอ้เหี้ยมึงเอามากี่คนเนี่ยสัตว์อะไรผมไม่มาเนี่ยไอ้เหี้ยกูขอ30คนหึมึงใช่30ล้านนั้นมันมีทางเข้าหรอมันมีทางเข้าอีกเหรอมันมีทางเข้าเหรอแต่เสียงมอไซค์แว้นเต็มเลยไม่รู้เหี้ยแต่เสียงมอไซค์แว้นเต็มเลยเหี้ยพี่เขาเป็นพี่อ่ะไอ้เหี้ยเรียกให้เกียรติเขาก่อนไอ้เด็กเหี้ยโอ้ยโคตรให้เกียรติแม่งอุ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเดี๋ยวกูคุยเองปลุกเข้าไปเดี๋ยวส่งกำลังเสริมไปให้เดี๋ยวกูคุยเองโอเคพี่เดี๋ยวผมอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งพูดอะไรไม่ต้องไอ้สัตว์อย่าพูดอะไรนะพี่ครับมาดีนะพี่นะพี่คุยกันก่อนดิพี่จะออกจากตรงนี้ใช่ไหมจะออกไหมพี่ออกได้นะไม่ทำอะไรนะพี่ได้ยินผมปะเนี่ยผมมาคุยดีนะพี่ครับพี่จะออกได้นะไม่มีใครว่าไม่มีใครทำอะไรนะพี่นะถือว่าเราไม่เคยเจอกันนะพี่นะไปดิ
ไปไปเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มาเฮ้ยเร็วแอบแอบแอบแล้วแอบอยู่เฮ้ยมอเตอร์ไซค์มาเฮียมอเตอร์ไซค์มาเฮียอุ้ยอุ้ยเฮ้ยปิดไฟปิดไฟแอบแอบเดี๋ยวผมปิดไฟแอบก่อนเฮียเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่เข้าใกล้นะเฮ้ย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 มันเข้าไปมันเข้าไปไหมไอ้เหี้ยไม่เรียกเพื่อนมาเหี้ยว่าเสียงรถนั่งเข้าไปข้างในเหี้ยเหี้ยว่าไงวะเนี่ยว่าไง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 อยู่ไอ้เหี้ยเสียงรถนั่งเข้าไปข้างในเหี้ยแล้วมันดับเครื่องเงียบเลยเนี่ยอยู่ตรงข้างในอ่ะข้างหลังน่ามีทางเอามาเลยเฮียเอามาด่วนเลยผมนั่งแอบปิดไฟอยู่เฮียผมว่าไม่มีทางแล้วมาเสียชูเฮ้ยไอสัตว์ออกไปเฮ้ยไอปลาเสียงหัวปลาเสียงหัวปลาเสียงหัวเฮียแม่งตะโกนข้างในแล้วบอกว่าไปเพื่อนมาแล้วเอาไงวะเฮียส่งกำลังเสริมมาด่วนเอาใครก็ได้มากดเลยใครก็ได้หนึ่งหมื่นห้าพันกว่าท่านตอนนี้ผมขออนุญาตนะอยู่มืดๆแป๊บนึงขอเงียบเสียงแป๊บนึงนะมันมีมอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้ตอนที่ผมวิ่งออกมาผมว่ามันมีทางลัดเข้ามามันน่าจะมาทางทุ่งนาหรือว่าสักอย่างที่ไม่ใช่รถใหญ่อะที่ไม่ใช่ทางรถใหญ่อะนั่งคนพื้นที่ชัวร์แม่งถึงได้รู้ทางขนาดมันขับเฮลิคอปเตอร์มาเหรอใช่ที่หมอลงสุวรรณภูมิแล้วก็ต่อเรือมาไอ้สัตว์มาหลายต่อจังวะหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าท่านขออนุญาตแป๊บนึงนะขอมืดๆก่อนขอมืดๆก่อนอะไรพี่เหรอไอ้พี่ก้อนดินมันแทงปูเหี้ยมันมืดตอนนี้มันดึกแล้วแล้วเสียงเดี๋ยวเสียงเสียงมันลอยตามพี่คิดว่าตอนกลางวันอะเสียงลอยตามเนี่ยดูนะผมแอบนั่งแอบไปอยู่ริมอยู่ข้างทุ่งนาเลยริมน้ำในข้างทุ่งนาเลยนั่งแอบตรงที่มันเป็นเนินลงไปอะไม่รู้ว่าจะเจองูเห่าเนี่ยเนินลงไปนี่ก็น้ำตอนนี้งูไม่น่ากลัวเท่าคนแล้วแล้วถ้ามันมาสองอย่างอ่ะก็สับตีนแตกอ่ะวิ่งให้ไวอ่ะวิ่งให้ไวอย่าหันหลังชุดหนึ่งเดินไปดูมอไซค์อีกชุดหนึ่งเดินไปดูมอไซค์ข้างหลังเนี่ยไม่มีใครเดินมาเลยคืออะไรคืออะไรเฮียงงคืออะไรว่ามันวิ่งไปดูมันได้ยินเสียงมอไซค์ตรงนู้นกันน่ะกลุ่มนึงอ่ะมันได้ยินเสียงมอไซค์กันน่ะตรงกองน่ะเลยวิ่งไปดูกันน่ะมันมาที่กองด้วยเหรอไม่อย่าบอกนะคนที่กองไปดูกันแล้วยังไม่กลับกองอ่ะหนึ่งไม่ไอ้เหี้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยมึงคุยมึงคุยผมมาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคือมันมีอีกกลุ่มนึงเหรอมันมีอีกกลุ่มนึงเหรอเหี้ยยังไงงงเสียงมอไซค์มันมีเสียงมอไซค์ยังไม่รู้ว่าอีกกลุ่มนึงหรือเปล่าไม่รู้อ๋องานอ่ะวิ่งไปดูอยู่วิ่งไปดูอยู่อ๋อแล้วบอกกำลังเสริมมานี่กูรอใครเนี่ยเอาไงดีความหวังเปิดไฟไหมความหวังกูจบแล้วไอ้เหี้ยนี่รอให้ยุงแดกเลยนะความหวังกูจบพี่เป้กินดินไปเลยไหมฮะไปเลยดีกว่าเชียร์แม่งไปไหนกับบ้างกลับดิลองค่อยๆเข้าไปดูดิลองค่อยๆเข้าไปดูดิโอ้ยเหี้ยมาเต็มแล้วมั้งกูว่าดูทรงแล้วเหี้ยขับมอไซค์จอดอยู่นั่นน่ะไม่รู้มันเอามอไซค์ซ่อนเนี่ยคันนึงแม่งอัดกันมาได้หลายคนนะกูบอกให้คันนึงแม่งอัดมา20คนนะรถครอบครัวแล้วอย่างนี้ยิ่งกว่าครอบครัวอีกเอาไงเยอะนะแล้วรถพ่วงมาก็สิ่งนี้ทำไงพี่เราจะหนีเข้าป่านี่ไหมโอ้โหกบดานก่อนเราจะลุยเข้าข้างทางนะแล้วก็ค่อยๆแหวกค่อยๆตีป่าวงล้อมแหวกลุยนะกับทางบนนู้นนู่นหลังคานู้นว้าวฟุ๊บที่ถามนี่มันกินข้าวกลับมาเดี๋ยวพี่ให้เข้าไปเลยเดี๋ยวทีมงานกลับมาเดี๋ยวพี่ให้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยป่าเหี้ยอะไรมาเหี้ยสัตว์มันไกลขนาดนี้เลยเหรอพี่เบียร์ต้องปิดไฟไว้ก่อนแล้วอ่ะ
ปิดไฟแล้วแม่งไอ้นี่ว่ะถ้าไกลขนาดนี้มันไม่ใช่แรงคนแล้วนุ้ยมันไกลขนาดนี้เลยเหรอมันใช้เหี้ยอะไรพี่หิวข้าวเปล่านี่ลงไปกดแชร์ให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เงียบหมดเลยบอกตอนนี้เงียบทุกอย่างเงียบหมดเลยเงียบทุกอย่างไม่ได้ยินเลยหรือว่ามันหรือว่ามันจะมาเอาพวกมันออกวะหรือว่ามันจะเอาพวกมันออกไอ้เหี้ยมารับเพื่อนมันออกไปเพราะมันมีตัวนึงมาไล่อ่ะแล้วพอมันไล่เสร็จมอไซค์เข้ามาพอดีเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่มันออกไปแล้วเหรอมันมารับพวกมันกลับแล้วไปที่นี่สายโฟแบงค์หลุดเฮ้ยจับสายโฟแบงค์หน่อยดิจับสายนี่เหรอฟังเธอเขาหน่อยเขาจะว่าเราได้สายขอบคุณ TH88S มีอัดตำนานแจกนะครับผมวัดห้วยด้วนนะฮะแอดไลน์ไปที่ @TH88S นะครับผมฝากด้วยนะฮะทุกคนนะฮะเสียงดังมาจากที่กองเสียงดังจากที่กองอ่ะที่กองอ่ะที่กองได้ยินแล้วมาจากที่กองอ่ะได้ยินแล้วเฮียดังจากที่กองเลยเฮียมันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเสียงบีบไปแล้วมั้งไปปุ้งเข้าไปดูเข้าไปดูทีมงานมาแล้วเดี๋ยวเฮียส่งเข้าไปเดี๋ยวส่งเข้าไปช่วยไปแล้วกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืม @gs88s ด้วยนะฮะเสียงมอไซค์ไปไกลแล้วว่ะมอไซค์ไปจัดกองพี่ระวังมันเงียบผิดปกติเฮ้ยไอ้สัตว์กำลังบอกไม่อยู่เสียงเหี้ยอะไรวะสวมเนี่ยมั่นใจปะเนี่ยยังมีเสียงไม้แก๊ก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 พอตอนแรกพี่คอยอะจะขอจบมันแก๊กแก๊กเหมือนจะดิกรอเลยมันง่ายเฮ้ยพี่ชายเฮ้ยหุ้ยเฮียเสียงเฮียมีเสียงผู้หญิงกรี๊ดแล้วมีของปลาลงมาขวดอะคุยดีไม่ไม่คุยว่ะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวสัตว์แม่งเงียบว่ะพี่เบียร์แล้วมีเสียงเงียบกี้อยู่ข้างบนน่ะอะไรวะส่งเอ็มแล้วส่งเอ็มเข้าไปแล้วพี่ส่งเอ็มเข้าไปแล้วพี่ส่งเอ็มเข้าไปแล้วเอ็มไปถึงยังเอ็มไปถึงยังเอ็มไปถึงยังโอ้โหยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยเฮียใจเย็นนะใจอ่ะเย็นอยู่แล้วเอ็มไอ้ที่ไอ้เป้ต่อตะปูอยู่เดี๋ยวเราโดนเกี่ยวกันอุ้ยไอ้สัตว์เอ้ยไม่ต่อกูอยู่ตรงลานมึงให้ปลาให้โดนหัวแตกแบบนี้วะบวกเลยลุยเลยลุยเลยบวกเลยคุยดีๆแม่งไม่คุยแล้วเนี่ย
พี่จะเอาอะไรก็บอกมาคุยกันดีๆก่อนนี่นี่เป้มางี้มางี้เลยสัตว์จะได้เห็นเลยนี่ไอ้มานี่มานี่ขวดเฮ้ยจะเดินไปตรงร้านพี่เดี๋ยวเนี่ยเชี่ยงใส่ไกลๆไกลๆไกลๆเลยไกลๆเลยว่าไงมันมีเสียงผู้หญิงอ่ะทุกคนมันมีเสียงผู้หญิงอ่ะไม่รู้ว่าเสียงผู้หญิงคืออะไรแสดงว่าต้องมีผู้หญิงอยู่ข้างบน4คนแล้ว4คนแล้วเข้าไปดูหน่อยแสดงว่ามีผู้หญิงอยู่ข้างบนเข้าไปดูหน่อย4คนแล้วดูดิแล้วก็ประเมินด้วยว่ามันอยู่กี่คนไม่ใช่เสียงลอยแล้วว่าแม่งมีผู้หญิงเกิดมีแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนขวดลงพื้นเนี่ยเพราะเมื่อกี้เนี่ยไหนว่าขวดเมื่อกี้เนี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาใช่ไหมตอนนี้น่าอยู่ข้างนอกอ่ะมันเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาพอมันเห็นพวกเราอยู่ใช่ไหมมันก็อ้อมออกไปทางแสดงว่ามีพวกไม่เกิน 5-6 คนแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้กูไม่เห็นอะไรเราคุยกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะมาเอาเงินมาให้เนี่ยมีผู้หญิงอยู่ข้างบนไหมเงิน300นะ 10,000 เลยเราก็ซิปก็300เนี่ยจัดให้มีผู้หญิงอยู่ข้างบนเปล่าคืออยากรู้ว่ามันเอาผู้หญิงมาทำอะไรเปล่าเอาผู้หญิงมาทำอะไรแลกกันแลกกันเร็วเราคุยดีก็แล้วคุยเหี้ยอะไรก็แล้วนะท่านผู้ชมครับนั้นเดี๋ยวโหเหี้ยมาไงดูเนี่ยเอาไงอ่ะพี่ต้องเข้าไปให้ได้ยังไงก็ต้องเข้าไปให้ได้เข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปดูค่อยๆเดินเข้าไปดูเราเดินเข้าไปดูเมื่อสักครู่เนี่ยชั้น2แม่งมีอุปกรณ์เทียบเลยนี่ไงเนี่ยได้เฮ้ยสัตว์ขวดเปี้ยงเฮ้ยมาแค่นี้เนี่ยอุ้ยหุยเฮ้ยปลาโดนหัวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพี่คุยกันเฮ้ยไงข้างล่างอ่ะไหนเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เว้ยมาเลยสัตว์มาดิยังไม่เอ็มโดยเฮียมึงแน่จริงไอ้สัตว์ส่งใครก็ได้ตัวคนเดียวเลยมาเดี๋ยวกูให้เป้จัดการเองเฮ้ยนั่นไงลงมาเยอะเฮ้ยมันลงมาเยอะเฮ้ยไอ้เป้ระวังเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่กล้าด้วยเฮ้ยเอาจริงๆแล้วนะมันก็ไม่กล้ากับเรานะเฮ้ยเดี๋ยวก็มึงส่องดิระยะประชิดแม่งไม่เอาเฮ้ยมึงมาคุยกันเดี๋ยวเฮ้ยมันก็ไม่กล้ากับเราจริงกลัวถ้าคนมันบ้าจริงมันกล้าจริงมันวิ่งมาแล้วอ้าวท่านผู้ชมผมพูดถูกไหมถ้ามันบ้าจริงอ่ะมันวิ่งมาหาเราแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอบ้ากว่าไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนมันลงมาแล้วเฮ้ยมันหายไปเลยว่ะไปไหนวะเดี๋ยวมันไปไปไหนวะเฮ้ยระวังอย่าขดใกล้เลยขวดระเบิดขวดไอ้สัตว์ขวดมันออกไป2ตัวมันลงมา2ตัวขวดมันลงมา2คนน่ะข้างบนยังเหลืออีกเหรอขวดมันลงมา2คนมันลงมามันยังไงเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูเตรียมกล้องก่อนทัวร์อะไรเฮียต้องมีผู้หญิงแน่ๆผู้หญิงแน่มันเงียบไปแล้วว่าไอ้2คนน่ะถอดเสื้อ2คนน่ะเข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้แม่งโยนเป้มาหายสัตว์นี่เอาดีๆเดี๋ยวมาถามรอลองแบบลองค่อยๆเดินเข้าไปดูไหมค่อยๆเดินเข้าไปดูก่อนไหมไปเป้ไปกูเฮ้ยอยู่กับเอ็มนี่ก่อนลองจัดไปเฮียไอ้เป้พี่ครับ
คนเหมือนกันครับพี่รู้จักผมไหมครับผมพ่อทุกสถาบันครับพี่งานพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ผมไปไหนนีประนอมไม่ใช่ไปท้าลงไอ้โจ๊กเกอร์อันนี้ปณีประนอมสุดแล้วครับเหมือนมันจะลงมาว่ะส่งมาผิดคนแล้วเนี่ยแหละปณีประนอมของผมระวังระวังระวังสวัสดีครับพี่ครับพี่มีข้าวกินไหมครับผมอยู่ข้าวครับมันจะทำเหี้ยอะไรวะพี่เบียร์มันจะทำอะไรวะฮะมันเงียบไปแล้วอะตอนเนี้ยเฮ้ยเอ็มเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปไหนพี่วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเฮ้ยมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปออกมันวิ่งไปข้างหลังมันวิ่งไปข้างหลังมันวิ่งไปข้างหลังแล้วพี่มันวิ่งไปข้างหลังแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์มีกี่คนเฮ้ยมีข้างบนหัวไอ้พี่แสดงว่าไอ้สองตัวไปนู่นแล้วไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มันเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกมันเหลือทาบีแล้วออกไปออกไปออกไปมันเหลืออีกออกไปออกไปออกไปมันออกไปแล้วมันน่าจะออกไปสองคนมันยังเหลืออยู่มันวิ่งไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วมันไฟอะไรมันไฟอะไรออกมาเลยออกมาเลยไอ้โจ๊กเกอร์เฮ้ยมึงไม่เอาไม่เอามามามาเฮ้ย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 เฮ้
ไม่ไรเดี๋ยวเอางี้คนเยอะมันก็อันตรายเลยออกมา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 เลยมาใกล้ๆกองมาใกล้ๆกองเลยอย่าลืมนะอย่าลืมเฮ้ยเบียร์ขอบคุณเลยจะดีทุกท่านเลยก็ได้ขอบคุณเขาก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะว่าเราที่เห็นอยู่นะฮะสองคนชัดๆเลยเหลือเห็นอยู่สองคนถอดเสื้อน่าจะเหลืออยู่แค่นั้นครับเดี๋ยวเราต่อเดี๋ยวเราต่ออ่ะจัดการก่อนเลยอย่าลืมนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่จะดีด้วยนะผมแอดTH88S นะครับผมครับฝากสมัครวันนี้ยูเซอร์ใหม่พร้อมฝากฮะรับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับแอดกันไปเยอะๆนะฮะไปขอบคุณเขาหน่อยสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับผม @TH88S ครับผมเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้อย่าลืมแอดกันไปเยอะๆเดี๋ยวไปชมต่อที่ไหนเดี๋ยวทีมงานเดินไปรอพวกมึงแล้วสุก13เดี๋ยวไปเจอต่อแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูหน้าไลฟ์ก่อนกูเปิดละเดี๋ยวไปรับชมต่อสุก13 The Friday ยังมีสุก13นะยังมีสุก13นะยังมีสุก13นะแคปหน้าจอไว้ครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวไปรับชมต่อกันเนื่องต่อเนื่องเลยครับผมที่
The Friday ศุกร์13นะครับผมไปโยกกันไปให้หมดนะจ๊ะทุกท่านแคปหน้าจอไว้3 2 1แคปไปเดี๋ยวรับชมต่อที่ The Friday ศุกร์13นะครับก่อนไปนะอย่าลืมแอดไลน์กันที่ @th88s ด้วยนะครับAdith ก่อนที่จะรับชมนะเข้าไปแอปหน่อยนะเข้าไปแอปเป็นเพื่อนหน่อยนะเข้าไปสมัครกันหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้นะครับไป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 กันเยอะนะ Adith88s นะครับที่ปักหมุดเลยด้วยคัดลอกไปวางได้เลยนะครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับผมสนับสนุนเขาก็เหมือนสนับสนุนเรานะผมแอดไปเลยครับผมมีแอดอำนาจเสมอครับ Adith88s มีแอดอำนาจเสมอไปเจอกันต่อที่ The Friday ศุกร์13